อะไรอยู่บนหัวเห็ดและเห็ดทรัฟเฟิลทำไมถึงมีราคาแพงกดติดตามกันด้วยที่มันขายแพงเพราะมันเป็นเห็ดที่หายากมากและมันยังเป็นวัตถุดิบที่เชฟต้องการกันสูงมากจะปลูกให้ขึ้นมาเองก็ทำยากต้องเข้าป่าไปหากันตามธรรมชาติถ้าจะเดินเข้าไปในป่าและหาด้วยตาเปล่าเราก็ยังหาไม่ได้เพราะเห็ดมันซ่อนอยู่ใต้ดินใกล้กับรากต้นโอ๊กที่ความลึก 5-40 เซนติเมตรในอดีตต้องใช้หมูตัวเมียในการดมกลิ่นหาเพราะกลิ่นเห็ดมันคล้ายกับฮอร์โมนหมูตัวผู้แต่หมูมันคุมยากพอขุดขึ้นมาได้มันซ่วมกินหมดเขาก็เลยอัปเกรดมาใช้หมาในการดมราคาของมันเริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 บาทต่อกิโลจัดว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงสุดในบรรดาเห็ดชนิดอื่นๆแค่มี50บาทหาทานได้ไหมปั๊บเชฟปั๊บจัดให้ซุปครีมผสมเห็ดแชมปิญองและทัฟเฟิลจาก QP เอาปลอกกระดาษออกเปิดฝาเปิดฟิล์มพลาสติกออกเอาเข้าไมโครเวฟอุ่นรอเพียงแค่1นาทีก็ทานได้แล้วโคตรง่ายหอมกลิ่นทัฟเฟิลมากๆทานคู่กับครัวซองเข้ากันแบบสุดๆ Enjoy ครับเหมือนรสชาติที่แพ้คุ้นเคยยังมี